นับสนุนโดย KS Offshore Investment ชอบหุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพิ่มอำนาจการลงทุนกับหลักทรัพย์กสิกรไทยขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลอง1สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงวันนี้นะคะวันศุกร์ค่ะกับดิฉันธนวรรณปัญจโชตนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าสวิงเป็นฟันปลาเลยนะคะบางวันบวกแรงบางวันลบแรงค่ะนักลงทุนก็อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์กันแบบถี่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเองเราจะไปที่ฟิวเจอร์ทีเฟกกันก่อนนะคะสำหรับเมื่อวานที่ปิดลงไปลบวันนี้กระโดดอีกแล้วนะคะจะยังไงต่อดีค่ะช่วงนี้พูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสวิงเทรดทั้งสัปดาห์เลยนะคะก็เหมือนกันเปิดมากลยุทธ์สำคัญกว่าเป้าหมายนะฮะค่ะกลยุทธ์ก็คือเปิดมาเด้งช็อตสต็อปลอส781นะฮะเพราะนั้นเปิดมาเด้งมาช็อตเลยจำไว้นะครับค่ะถ้าโดดลงย่อลองนะฮะค่ะย่อลองก็เป็นสต็อปลอสนะครับให้ของมันกันไปเลยละกันของมันกันสต็อปลอสก็จะอยู่ที่757นะฮะคือ757เป็นสต็อปลอสนะครับวันนี้เปิดมาช็อตก่อนแล้วตั้งสต็อปลอสไว้แล้วไปทำอะไรให้เสร็จนะฮะเท่าไหร่คะตั้งสต็อปลอสช็อตไว้ที่เท่าไหร่ก็ตั้งสต็อปลอสไว้ที่781แล้วก็ไปทำอะไรทั้งวันก็อย่าทำก็ทำไปนะฮะค่ะตอนเย็นกลับมานะครับแล้วก็ลองโค้ดไปลองปิดไปแล้วครับปิดช็อตไปปิดช็อตไปแต่ถ้าระหว่างวันอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวก็ไม่ได้กำไรค่ะนะครับก็ไม่ต้องไปดูมันนะฮะตั้งสต็อปลอสไว้จะมี2อย่างตอนเย็นกลับมาสต็อปลอสไปละหรือเย็นกลับมาก็คือ765ละค่ะแล้วก็เลิกไปวันจันทร์มาใหม่อีกโดดฝั่งไหนก็ทำตรงข้ามหมดค่ะแล้วก็ตั้งสต็อปไว้เหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมฮะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเสียไงเราก็เสียแค่สต็อปนะคะถูกต้องฮะถ้าหลุด747 follow short ค่ะผ่าน790 follow long ค่ะง่ายๆฮะยังเป็นเทรนด์แบบนี้อยู่นะคะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะฮะค่ะได้ค่ะมันจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าพี่ผมบอกไปเมื่อวานก็คือว่าถ้าคืนนี้ดาวโจนส์บวกนะฮะเดี๋ยวฟิวเจอร์มันจะลบฟิวเจอร์มันลบแล้วใช่มั้ยครับเค้าเล่นตามฟิวเจอร์นะฮะฟิวเจอร์ดาวโจนส์เริ่มลบผมหันไปมองนิดนึงเริ่มลบแล้วใช่มั้ยครับนะครับแล้วคุณรู้มั้ยครับว่าวันจันทร์ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะขึ้นหรือจะลบฮะยังไม่รู้เลยค่ะยังมีเยอรมันอีกตอนบ่ายอีกใช่มั้ยครับมีของเราข้างในอีกนะครับมีจีนอีกอาจจะลงทุนวิเคราะห์ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายนะครับกลยุทธ์สำคัญกว่าเป้าหมายตอนนี้กลยุทธ์ที่เกิดเล่นแบบไซด์เวย์ค่ะถ้าไม่โดดจะเครียดเลยถ้าโดดไม่เครียดนะฮะช็อตค่ะโอเคใครพอใจจะปิดจะไปทำงานตอนนี้นะครับเมื่อเช้าได้5จุดปิดไปเลิกจบก็คือกำไรมาก็เทคก่อนเลยแล้วนะอันที่สองกลยุทธ์ที่สองก็คือไม่ยอมขาดทุนกำไรน้อยดีกว่าขาดทุนค่ะนะครับนิ่งๆไม่ทำอะไรอย่าเด้งอย่าวิ่งแรงช็อตนะฮะลงมาข้างล่างหรอกนะฮะทำได้แบบนี้นะครับใครเขาคุยโม้ว่าเขารู้ว่าช็อตตรงไหนนะครับก็ไปเรียนกับเขาไปนะฮะไม่มีทางนะครับไม่มีใครรู้ในรูมไซเวย์เดี๋ยวมีเทรนก่อนแล้วจะบอกให้ตรงทุกจุดนะครับว่าแนวรับตรงไหนปิดตรงไหนได้ท่านบอกได้ถ้าอยู่ในรูมไซเวย์บอกเลยไม่ได้นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณนิพนธ์ยังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อวันจันทร์นะคะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังคงสวิงเทรดอยู่นะคะก็อย่าลืมตั้ง stop loss กันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมอนิเตอร์ภาพของการลงทุนแล้วก็เล่นสั้นแล้วก็อย่าลืมล็อกกำไรด้วยนะคะเรากลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราค่ะเรียกได้ว่าไม่ไปไหนไกลนะคะเพราะว่าขึ้นแรงลงแรงก็ย่ำอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็นาทีนี้ค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงบวกตัวเลข2หลักอยู่นะคะเราจะมาดูกันหน่อยนะคะตอนนี้บวก 13.1258 จุดค่ะทิศทางจะไปทางไหนต่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงน้ำมันก็ลงเอาซื้อหุ้นกลุ่มไหนดีนะคะกลุ่มที่มีอยู่มีกำไรต้องขายไหมกลุ่มไหนที่เก่งเรื่องของผลประกอบการแล้วเข้าไปซื้อได้ช่วงนี้มาหาคำตอบสดๆในรายการกับเรานะคะกับทั้งนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ค่ะเรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเทรนด์ของตลาดหุ้นรู้สึกว่าไม่ไปไหนเลยนะคะสัปดาห์นี้แต่ว่าเหวี่ยงมากเลยค่ะก็ยังอยู่เรียกว่าในแนวโน้มนะครับที่เราคาดการไว้นะครับว่าแนวรับที่ 1,240 นะครับที่ลงไปทดสอบเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็คาดหวังนะครับการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1,280 นะครับในตัวของ Set Index นะครับในแง่ของตัวชาร์ตทางเทคนิคนะครับตัวของ Set Index ถ้าเราดูในแง่ของโครงสร้างนะครับในรอบ1ปีทิศทางหลักนะครับยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับโดยมีแนวรับนะครับที่เป็นเรียกว่าแนวรับสำคัญนะครับ
อยู่ที่ 1,220 นะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแนวต้านนะครับในกรอบแนวโน้มขาลงนะครับปรับลดลงนะครับจาก 1,380 นะครับลงมาเหลือ 1,360 นะครับในทิศทางลงนะครับซึ่งเราคาดว่าตัวของ Set Index ในช่วงไตรมาสที่1ต่อเนื่องไตรมาส2เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,360 หรือมากกว่านั้นในช่วงสั้นนะครับส่วนการฟื้นตัวนะครับทางเทคนิคในระยะสั้นเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างในรายสัปดาห์นะครับปรากฏว่าการฟื้นตัวนะครับของ Set Index ในสัปดาห์นี้เนี่ยติดแนวต้านนะครับที่ 1,270 นะครับเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็ในอดีตนะครับเคยเป็นแนวรับนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าตัวของ Set Index นะครับทะลุผ่าน 1,270 จุดเนี่ยขึ้นไปได้นะครับจะเป็นสัญญาณในการกลับเข้าไป follow buy นะครับซึ่งตอนนี้เราคิดว่าความเสี่ยงนะครับที่ตัวของตลาดเนี่ยจะลงหลุด 1,220 มีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็โอกาสในการดีดตัวเนี่ยเราให้น้ำหนักค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นถ้าทะลุ 1,270 แล้วยังไม่ได้ซื้อหุ้นเลยนะครับควรแบ่งไม้ซื้อกลับเข้าไปนะครับหรือถ้าติดอยู่นะครับอาจจะรอให้มีการขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,360 นะครับแล้วค่อยดูจังหวะว่ามีแรงขายออกมาไหมนะครับถ้ามีแรงขายออกมาค่อยเป็นจังหวะในการปรับพอร์ตอีกครั้งหนึ่งในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ 1,220 เนี่ยจะเป็นบอททอมนะครับเพราะถ้าเราดูจากตัวของเครื่องมือทางเทคนิคนะครับMACD นะครับการย่อลงไปทดสอบโลเดิมนะครับแต่ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ตัวของ Set Index เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับหลุดระดับ 1,300 ลงไปนะครับ RSI นะครับก็ค่อนข้างดีในช่วงสั้นนะครับในรอบประมาณ1เดือนที่ผ่านมาการปรับตัวลดลงของ Set Index นะครับตัวของ RSI เนี่ยเรียกว่ายกจุดต่ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาณเนี่ยดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตัวของตลาดนะครับ Set Indexถ้ามีการเบรกนะครับแนวต้านที่ 1,270 จุดนะครับกลับขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,300 จุดสำหรับตัวของ Set Index นะครับในภาพมาประมาณสัก 1-2 เดือนข้างหน้านะครับสำหรับในแง่ของตัวโครงสร้างใหญ่นะครับถ้าเราดูจากตัวของElliott Wave นะครับปรากฏว่า 1,225 จุดนะครับที่ Set Index เนี่ยลงไปทดสอบเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นจุดต่ำนะครับในช่วง เรียกว่าประมาณปลายปีนะครับ2013นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของตลาดก็มีการปรับฐานใหญ่เกิดขึ้นนะครับโครงสร้างแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้าปัจจัยบวกนะครับดีๆกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวของ Set Index เนี่ยถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับในช่วงประมาณ1ปีนะครับ 1,600 มีโอกาสได้ลุ้นขึ้นไปทดสอบปีนี้นะคะใช่ครับ 1,600 เหรอคะใช่ครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับให้ดูแนวต้านนะครับที่บริเวณ 1,360 จุดก่อนนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยผมคิดว่าเซนติเมนต์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับขอให้การลงนะครับเรียกว่าหาบอททอมเจอก่อนนะครับที่ 1,220 หรือ 1,225 นะครับในรูปแบบนี้นะครับโครงสร้างจะดูดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่ามีโอกาสเจอบอททอมต่ำกว่านี้นะคะครับสำหรับความเสี่ยงนะครับที่ Set Index จะลงหลุด 1,220 จุดลงไปนะครับก็ต้องเรียกว่ามาดูในโครงสร้างที่เป็นในรายสัปดาห์นะครับเราก็ยังเชื่อว่าตัวของบริเวณแนวรับนะครับที่ 1,200 จุดนะครับที่เป็นแนวรับในกรอบขาลงนะครับในไซด์เวย์ในภาพใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะว่าตัวของผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าคาดการเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวของกลุ่มธนาคารกันก่อนนะครับในแง่ของตัวกลุ่มธนาคารประกาศงบแล้วนะคะใช่ครับตัวของ K-Bank นะครับหลังจากที่มีการประกาศงบนะครับปรากฏว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับก็เรียกว่ามีการอัปเดตนะครับตัวของราคาเป้าหมายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในแง่ของตัวเป้าหมายนะครับของ K-Bank เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับคาดการว่าน่าจะมีโอกาสนะครับขึ้นไปนะครับหรือว่ามีราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่190ถึง192นะครับเป็นราคาเป้าหมายในอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งนักวิเคราะห์นะครับ24คนนะครับจาก28คนที่ cover ตัวนี้อยู่เนี่ยแนะนำใช่ไหมคะซื้อก็คือหลายโบรกใช่ครับแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ให้เป้าหมายไว้ที่190ถึง192นะครับเป็นเป้าหมายในการขึ้นนะครับซึ่งเรียกว่ามี potential นะครับในการขยับขึ้นเนี่ยประมาณ 18% นะครับ
ในแง่ของตัวชาร์ตนะครับตัวของ K-Bank นะครับมีแนวต้านอยู่ที่165นะครับวันนี้อาจจะมีแรงขายออกมาในช่วงสั้นแต่ว่าถ้ามีการเบรกแนวต้านที่165เนี่ยโทษครับ167นะครับทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณการจบขาลงของตัว K-Bank ค่ะ SCB นะครับราคาเนี่ยเรียกก้ามีการอัปเดตนะครับในตัวของราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่150นะครับในขณะที่ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ115นะครับซึ่งมีเป้าหมายในแง่ของการฟื้นตัวนะครับมีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะครับประมาณ 28% นะครับจากราคาปัจจุบันนะครับซึ่งมีเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ148นะครับในแง่ของตัวชาร์ตทางเทคนิคนะครับตัวของ SCB นะครับที่เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวต้านหลักนะครับอยู่ที่บริเวณ130นะครับเป็นแนวต้านสำคัญซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของ SCB นะครับอาจจะมีโอกาสที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการรีบาวด์นะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่125กับ128แล้วก็ถ้าเบรก130ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณการจบขาลงของตัว SCB ค่ะนะครับ BBL นะครับแบงก์กรุงเทพค่ะราคาเป้าหมายนะครับในอีก12เดือนข้างหน้านะครับหลังจากที่งบเนี่ยประกาศออกไปนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดการนะครับเรียกว่าให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยเนี่ยเอาไว้ที่177นะครับโดยที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่144ก็เรียกว่ามีอัพไซด์นะครับอยู่ประมาณ 22% นะครับจากราคาปัจจุบันนะครับในขณะที่ตัวของชาร์ตนะครับตัวของ BBL เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับการย่อลงไปนะครับทดสอบบริเวณ140นะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาในช่วงสั้นเนี่ย BBL ถือว่าเป็นการทดสอบแนวรับสำคัญที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในภาพใหญ่นะครับแนวต้านนะครับของตัว BBL นะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ155นะครับแล้วก็ถ้าเบรก160ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณการจบขาลงของตัว BBL นะครับ KTB นะครับหลังจากที่ประกาศงบนะครับออกไปเนี่ยก็มีการอัปเดตตัวของราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่บริเวณ 18.3 นะครับอันนี้ก็อาจจะรวมในเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับที่อาจจะมีการประกาศจ่ายในช่วงไตรมาสที่1นี้ครับที่หลังจากประกาศงบออกไปนะครับซึ่งในแง่ของอัพไซด์นะครับอาจจะไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวเงินปันผลตัวของ KTB เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าปีนี้ในแง่ของตัวเรียกว่าเมกะโปรเจกต์นะครับถ้ามีการเร่งประมูลแล้วก็มีการเร่งจ่ายในตัวของภาครัฐนะครับตัวของ KTB เนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าในแง่ของตัวงบไตรมาสที่4ที่ออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เลยทำให้ราคาเป้าหมายในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.30 เท่านั้นนะครับในแง่ของตัวชาร์ตนะครับ KTB นะครับเรียกว่ากำลังทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ17บาทถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับราคานะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 18.5 ถึง 18.80 นะครับสำหรับตัวของ KTB ก็ระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าราคามีการเรียกว่าลงไปทดสอบจุดต่ำนะครับแล้วก็มีการดีดตัวเนี่ยกลับขึ้นมาได้นะครับการทะลุผ่าน17บาทเนี่ยถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเหนือ18บาทสำหรับตัวของ KTBตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวของ TMB นะครับในแง่ของตัวราคาเป้าหมายนะครับของตัว TMB เนี่ยในตัวของ Bloomberg เนี่ยให้ไว้นะครับที่ 2.68 2.69 ถึง 2.70 นะครับในขณะที่ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.40 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในแง่ของตัวสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยของตัว TMB นะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นหน้าของการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวรับสำคัญของตัว TMB นะครับอยู่ที่ 2.30 นะครับถ้าไม่หลุดลงไปนะครับผมยังเชื่อว่าตัวของ TMB เนี่ยในแง่ของทิศทางนะครับมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 2.80 นะครับแล้วก็ถ้าเข้าใกล้บริเวณ 2.9 จะเป็นจังหวะในการขายทั้งกำไรซึ่งทิศทางของ TMB ในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นครับผมค่ะสำหรับภาพกลุ่มพลังงานล่ะคะครับสำหรับตัวของกลุ่มพลังงานนะครับตัวของ WTI นะครับหรือว่าเวสเท็กซัสเนี่ยเมื่อคืนมีการดีดตัวนะครับหลังจากลงไปทดสอบระดับ28เหรียญนะครับแล้วก็สามารถฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นมาได้นะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับระยะสั้นราคาน้ำมันยังมีโอกาสที่จะดีดตัวต่อเนื่องนะครับโดยมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ32เหรียญนะครับเป็นแนวต้านสำหรับการฟื้นตัวในช่วงสั้นก่อนที่จะเรียกว่ารอปัจจัยใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวของราคาน้ำมันทิศทางใหญ่นะครับยังเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าพอเราเห็นในตัวของชาร์ตเนี่ยดาวไซด์จะอยู่ที่ประมาณ25เหรียญเท่านั้นนะครับ
ระยะสั้นนะครับตัวของปตท.นะครับการลงไปทดสอบบริเวณ200แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาเนี่ยทะลุผ่านนะครับ210เนี่ยขึ้นมาได้นะครับในช่วงสั้นเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปทดสอบบริเวณ220ซึ่งเป็นแนวต้านหลักในระยะสั้นนะครับสำหรับตัวของปตท.แต่ความเสี่ยงก็คือราคาน้ำมันถ้ายังเรียกว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับราคาของปตท.ยังมีโอกาสย่อตัวลงมานะครับอาจจะรอจังหวะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณ200หรือ195นะครับสำหรับปตท.ส่วนตัวของสผ.นะครับในแง่ของความเสี่ยงนะครับตอนนี้เนี่ยลงมาค่อนข้างลึกนะครับจากระดับประมาณ65เหรียญนะครับ65บาทนะครับในช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของราคาน้ำมันที่มีการดีดตัวนะครับผมคิดว่าตัวของปตท.สผ.ในระยะสั้นเนี่ยมีลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ50นะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบว่าจุดต่ำที่ประมาณ40บาทนะครับผ่านไปแล้วหรือยังนะครับถ้าสมมติว่าราคาน้ำมันนะครับในรอบหน้าเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ปตท.สผ.เนี่ยลงไปทดสอบ40แล้วไม่หลุดนะครับผมเชื่อว่าบอททอมของปตท.สผ.เนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้กำลังทดสอบรับของกรอบขาลงถ้ามีการดีดตัวแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ50นะครับส่วนหุ้นที่เรียกว่าได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะครับตัวของท็อปลงกลั่นนะคะในแง่ของการฟื้นตัวในรอบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากลับขึ้นไปนะครับที่บริเวณ67หรือ68จะเป็นจังหวะในการเทคโปรฟิตนะครับหรือขายเพื่อออกจากตัวท็อปนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันในตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นเรียกว่าดาวไซด์นะครับด้านล่างละนะครับแล้วก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะราคาน้ำมันโทษครับราคาน้ำมันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเรียกว่าฟื้นตัวนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24หรือ25เหรียญในขณะที่ท็อปนะครับได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะนั้นถ้าราคาน้ำมันมีสัญญาณการฟื้นตัวระยะสั้นท็อปจะถูกขายนะครับแล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์ในแง่ของถ้าราคาน้ำมันมีการฟื้นตัวนะครับคือผมชอบตัวของ PTGC ก็เป็นจังหวะของการเข้าไปสะสมได้ใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับตัวของ GC นะครับในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณ52นะครับซึ่งเป็นแนวต้านหลักในกรอบขาลงถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับตัวของ GC จะเป็นหน้าของการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงนะครับส่วนแนวรับนะครับสำหรับ GC เนี่ยตอนนี้เนี่ยให้ไว้ที่47นะครับถ้าย่อตัวลงมานะครับจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพราะว่าราคาน้ำมันตอนนี้เราเริ่มเห็นเรียกว่าดาวไซด์ด้านล่างแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็น bottom out นะครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงก็คือถ้าสมมุติว่าความกังวลในเรื่องของการส่งออกของอิหร่านเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่ราคาน้ำมันยังมีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับถึงแม้ว่าจะมีการดีดตัวในช่วงสั้นๆครับผมค่ะสำหรับกลุ่มของสายการบินล่ะคะที่เรารีบขึ้นมาตามราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงค่ะครับสำหรับตัวของสายการบินนะครับผมขอดูตัวของ AAV ก่อนนะครับในตัวแรกนะครับสำหรับตัวของ AAV นะครับในระยะสั้นเนี่ยมีสัญญาณเรียกว่าขายนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการดีดกลับนะครับหลังจากทดสอบบริเวณ 5.40 นะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับตัวของ AAV นะครับยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 5.70 นะครับหรือ 5.8 นะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะในการขายท่องกำไรเพื่อรออ่อนตัวลงมาอีกสักครั้งหนึ่งเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่บริเวณ 5.10 เพราะว่าราคานะครับสำหรับ AAV ในรอบนี้เนี่ยถือว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงตอบรับกับในเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับความเสี่ยงก็คืออาจจะย่อลงมาที่บริเวณ 5.2 หรือ 5.1 แล้วค่อยเป็นจังหวะในการเข้ารับน่าจะดีกว่าค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะครับสำหรับตัวของ Set Index นะครับในรอบนี้นะครับถ้าเราดูจากโครงสร้างนะครับหรือว่าตัวของตลาดหุ้นในต่างประเทศก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่า 1,000 นะครับ240นะครับที่เรียกว่าตลาดลงไปสร้างฐานต่อเนื่องในช่วงต้นปีตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยน่าจะเป็นบอททอมนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในแง่ของตัวเครื่องมือทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการดีดตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับถ้าในระยะสั้นสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1,270 จุดนะครับขึ้นไปได้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,300 จุดครับผมค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะ 1,300 เป็นแนวต้านนะคะแล้วก็ยังคงมองภาพใหญ่ 1,380 จุดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CMB ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามซูเปอร์ไทยแลนด์ค่ะซูเปอร์เทรดเดอร์ค่ะ